อะไรขึ้นไปดูดีกว่าไปดูกันเลยพูดแล้วไม่เห็นภาพครับใช่อิทธิฤทธิ์เอื้อสัมพันธ์นะครับเจอกับวันมาริโอแก้วสำริดนะครับนักชกชาวเอสปันยอนสเปน yes yes เลยวันนี้ก็ชาวสเปนก็มาเชียร์กันเยอะทีเดียวครับวันนี้ชาวต่างชาติเข้าชมเยอะครับ96 98คนครับ98เลยเกือบ100นะครับโอ้โหนี่ครับกรรมการมงคลคำสุวรรณครับครับผู้ห้ามบนเวทีดูลีลาครับนักชกนี่แหละครับชาวสเปนครับครับต่อยมวยไทยมานานครับผ่านมาเยอะครับแล้วก็อยู่เมืองไทยนานรักเมืองไทยพูดเมืองไทยผมรักเมืองไทยอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีนี่ครับคุณตุ้ยสายใต้ครับขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านอิทธิฤทธิ์เอาละครับมาว่ายก3เลยเป็นยังไงสถานการณ์2ยกแรกพูดถึงเลทก่อนดีกว่าเลทเปิดที่สูสีนะครับใครต่อรองครับครับโอ้โหก็เป็นมวยที่บู๊ทั้งคู่พี่ปะครับหมัดครับพร้อมวินาทีทองเนี่ยพร้อมเสมอ2ยกทางด้านอิทธิฤทธิ์เป็นต่อ2-1กระดูกครับพี่ปะครับนักมวยชาวไทยก็เป็นต่ออยู่แล้วครับซ้อมอยู่ค่ายมวย96ปีนังนะครับมองมุมไหนเหลี่ยมไหนอิทธิฤทธิ์ดูดีกว่าครับดูครับจังหวะวางแข้งซ้ายมันมาริโอย่างง่ายสเปนนี่ก็ถือว่าแม่ขึ้นชื่อในเรื่องกีฬานะทั้งฟุตบอลทั้งเทนนิสครับเป็นนิดในใครนะนาดาวลาฟเอลนาดาวลาฟเอลนาดาวมีหลายคนนะครับครับสเปนนี่เก่งกีฬาใช่ฟุตบอลนี่ก็แชมป์โลกแชมป์ยุโรปอ่ะเมื่อก่อนนี่เขาได้ฉายาอะไรนะสิงสนามหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมใช่ไหมไม่ใช่สิงใช่ๆหมูสนามจริงสิงสนามพร้อมครับก็ซ้อมอะไรเก่งทุกทีไงใช่พอขึ้นไปบนสังเวียนหรือว่าไปเตะฟุตบอลจริงๆนี่แพ้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วโอ้เดี๋ยวนี้ลีกเขาแข็งนะครับลีกของสเปนเนี่ยในเอามาดริดบาร์เซโลนาเอาละครับดูจังหวะคู่มวยก่อนดีกว่าครับนี่ก็อีกหนึ่งท่านครับจากสเปนมาหลงไหลศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราดูครับเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับที่สเปนตอนนี้กำลังฮิตครับมวยไทยครับครับไม่ว่าแต่สเปนเลยครับชาวยุโรปหลายประเทศทั้งนั้นแหละครับอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็มีครูมวยของไทยไม่ว่าจะเป็นมวยเก่ามวยใหม่ครับที่เลิกลาไปแล้วก็ไปเป็นเทรนเนอร์ครับยกตัวอย่างได้ไหมพี่ปะก็ตอนนี้ที่ไปอยู่ก็มีที่ญี่ปุ่นนะที่จำได้ก็มีธเนียงแล้วก็มีวิทย์พัทลุงก็อยู่ที่โอซาก้าแล้วก็มีพรเพชรสิทธิ์พระพรหมไปอยู่ที่อังกฤษครับเดี๋ยวผมนึกก่อนชมบกเพชรก็น่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นชมบกเพชร5พลังอ้าวแต่ตอนนี้มาดูเกมครับ3ยกนี่ไปต่อ 3-1 นะครับอิทธิฤทธิ์วันมาริโอแกไม่สนแล้วครับเดินต่อยอย่างเดียวมีหมัดกับแข้งทีเด็ดอิทธิฤทธิ์ก็มีครับถอยหลังตั้งรับดักแข้งซ้ายเป็นมวยหมัดล้วนๆแหละครับวันมาริโอครับหมัดโอ้ยเฉียวไปเฉียวมาผู้บรรยายอย่างผมนี่เสียวแทนครับเอาละครับพยายามเน้นหมัดแล้วครับวันมาริโอ้าวแทงซ้ายศอกมาครับจามไปลูกนี้แยกออกมาวันมาริโอยังขยับต่อครับนี่เห็นแกเดินตลอดครับครับจังหวะขวางไว้ขวางไว้ยังทำอะไรไม่ได้ครับวันมาริโอพยายามที่จะไล่ต่อยครับหมดยกที่4โอ้โหไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับวันมาริโออีกทีนี้ก็สบายสบายครับพี่แปะใช่เห็นต่อยข้าไปโดนข้าก็สบายเอาละครับมาดูยกนี้ครับเกิดอะไรขึ้นจับตาดูดีๆกับอีกทีนี้จะรับเหมือนเดิมครับจบยกนี้แหละครับจบแบบไหนจบอย่างไรต้องดูครับตกเป็นรองเยอะครับวันมาริโอ70ขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำมี70ครับ71ขั้นต่ำก็ไล่ต่อยแล้วครับโดนไม่โดนครับจับตาดูดีๆนะครับแล้วจะหาว่าผมหลอกครับ
โอ้ยดูครับจังหวะการเวียงหมัดเอาแล้วครับต้องกดไว้แล้วครับอิตาลีโอ้โหเห็นบอกมีอัดฉีดมาด้วยนะทางด้านวันมาริโอพยายามดักด้วยแข้งซ้ายนะครับทางด้านของอิตาลีไม่เล่นด้วยครับอย่าครับอย่าครับเอาเสียวไว้เฉยดูครับโอ้โหเฉียวไปเฉียวมาแม่รอดไม่รอดครับโอ้โหดูครับโชว์สายตาเอ้าโดนหมัดซ้ายโอ้หมัดไม่พ้นครับต้องรัดใต้ปีกก่อนแล้วครับประคองสถานการณ์ก่อนครับต้องดูครับจะเอาตัวรอดหรือเปล่าครับสำหรับอิตาลีหายใจแทบไม่ทันเลยครับตอนนี้เอาละครับวิ่งเข้าหาเลยครับวันมาริโอขยับเข้ามาทำเป็นเล่นไปครับดูครับแกมาเป็นชุดเลยครับจิมมี่รู้สึกว่าจะมีอัดฉีดด้วยนะจากบนล็อกเนี่ยครับก็จะเป็นจิมมี่ไฟแรงครับอัดฉีดหลายแสนเลยนะครับหรอครับเอาละใต้ปีกไว้ครับโอ้โหทำไมเข็มนี้ฝรั่งชอบครับพยายามมองเวลาเลยครับทางด้านวันมาริโอฝรั่งบอกเข็มนี้ไอชอบดูครับจะได้ไม่ได้ครับเงินอัดฉีดเอ้าทั้งฟันทั้งชกมาเป็นชุดครับโอ้โหแต่อาการโดนแล้วไม่ดีซะแล้วครับอิติลิปโอ้ยโดนเข่าครับเพิ่งเห็นนะครับว่าทางด้านวันมาริโอใช้เข่าครับครับนี่ครับจะเอาตัวรอดได้ไม่ได้วนไปเรื่อยแล้วครับอิติลิปไปซ้ายอ้าว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 สอกเข่าสอกอีกทีอ้าวยังไงโดนเข่าอีกครับสุดสิครับเราด้วยเอ้าโอ้โหเอาละครับเกินแม่ดูครับดูครับจังหวะภาพช้าๆครับโอ้โหโดนไปกี่หลายขนาดเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกโอ้หาว่าผมพูดเล่นครับมันเกิดจริงครับพี่มาดูจังหวะนี้ครับมาดูศอกครับปะเคนเข้าไปครับหมัดเท้าเข่าสองแล้วดูครับสุดแล้วครับปูจะโดนเข่าเข้าไปอีกแม่เรายังมีปักสองไปอีกครับโอ้โหจัดหนักเลยครับวันมาริโอยังไม่ฟื้นเลยครับอิตาลีโดนขนานหนักครับชุดใหญ่ครับก็ดูครับบนล็อกเกิดอะไรขึ้นครับ What happened ให้เข้ากับสถานการณ์หน่อยหนีไปแล้วครับไปเอาแล้วครับไปเอาอัดฉีดแล้วครับตอนนี้จิมมี่ไฟแรงจริงๆครับนี่แหละครับโอ้โหนี่ครับนับอยู่เลยครับเดี๋ยวครับกำลังเสียฟ้าๆนี่แหละครับนี่แหละครับจิมมี่ไฟแรงเอามาแล้วครับโอ้โหนี่คือความยอดเยี่ยมครับเห็นภาพแล้วนี่ทำให้เราคิดเลยว่านักมวยไทยต้องพัฒนาแล้วครับครับผมถ้าหยุดอยู่กับที่นี่ชาวต่างชาติก็ไปรับประทานนะครับครับโดยเฉพาะเรื่องจิตใจนะครับคือทางด้านของวันมาริโอนี่ต้องบอกว่าโอ้โหหัวใจใหญ่กว่าตับตีหนึ่งนี่ตกเป็นรอง71ขั้นต่ำนะครับแต่ยังไม่ยอมแพ้ยังมีลูกคืดถ้าใครเป็นนักมวยที่ไม่เอาก็คือจบไปในยก4 เพราะว่าราคาเนี่ยมันก็ขาดแล้วใช่นะครับเพราะเอิญแกเป็นมวยหมัดใช่แล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าราคาจะไปไหนนะแกเดินต่อยอย่างเดียว